นักร้องชื่อดังพักจับไมค์หันหน้าเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ลุยตามฝันเต็มที่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวสวยอย่างแคนดี้รากแก่นทายาทราชินีหมอลำบานเย็นรากแก่นที่เป็นทั้งนักจัดรายการวิทยุด้วยโดยสาวแคนดี้เองก็ได้รับโอกาสใหม่ๆซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง9เป็นรายการพระราม9เล่าเรื่องลงจอเน้นเรื่องเล่าอารมณ์ดีมีสาระจากทั่วทุกภูมิภาคโดยแคนดี้รากแก่นนั่งจออยู่หน้าจอคู่กับหมีคณชัยสุนทรเสรีกุลในรูปแบบรายการเล่าข่าวที่เน้นข่าวสีสันทั่วไทยโดยแคนดี้รากแก่นเผยว่าความฝันอันดับต้นๆในการนั่งหน้าจอเป็นผู้ประกาศข่าวที่ผ่านมาเคยสอบใบผู้ประกาศได้แล้วแต่ยังกล้าไม่ถึงความฝันสักทีครั้งนี้ได้รับโอกาสจะตั้งใจทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวในรายการพระราม9เล่าเรื่องออกมาให้ดีที่สุด